เดี๋ยวรอบบ่ายนี้เราจะทำสมุนที่หน้าตาแปลกไปอีกนิดนึงนะโดยเราจะดัดแปลงไส้ในของสมุนเมื่อเช้านี้เราเป็นกระดาษเอาไว้โน้ตใช่ไหมคะตอนบ่ายนี้เราจะปรับเปลี่ยนให้ข้างในเป็นซองนะเผื่อใครชอบเก็บตั๋วรถไฟตั๋วหนังตั๋วรถเมล์ใบเสร็จต่างๆไปเที่ยวไหนอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือจะไว้เขียนบอกความในใจใครก็ใส่ซองแล้วก็ยื่นสมุดนี้ให้เขาได้เลยเราก็เหมือนเดิมเลยเทปกาวสองหน้าสี่ด้านที่กระดาษแข็งนะคะให้รอบเลยลอกเทปกาวสองหน้าออกนะคะแล้วก็ติดลงไปให้อยู่กึ่งกลางของกระดาษทุกปกให้เหลือขอบสีด้านเท่าๆกันนะคะเราติดลงบนปกเรียบร้อยนะคะสี่มุมตรงนี้ให้เราพับเข้ามาอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะทริปมุมออกพับมุมเก็บเข้ามาสีได้แบบนี้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะว่าพอเวลาเราจะตัดทริมมุมออกเนี่ยเราไม่ตัดพอดีรอยครับนะคะให้เหลือออกมานิดนึงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราตัดพอดีรอยครับเนี่ยจะเห็นกระดาษแข็งให้เลยออกมาดีๆเต็มๆเดี๋ยวเราจะทำการห่อสีด้านนี้กลับเข้ามาเนาะให้ติดเทปกาวสองหน้าที่ด้านบนและด้านล่างก่อนนะคะเสร็จก็ได้หนีเสร็จก็ลอกเทปกาวสองหน้าออกก็จะปกไส้ชายมาประกบปิดเลนดีๆนะคะถ้าเบี้ยวเราเอาไว้เป็นปกหลัง